ับการแต่งตั้งว่าแสดงความยินดีกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ตรงนี้ท่านเห็นหรือยังคือณขณะนี้เราได้ทำหนังสือให้ท่านนายกพิจารณากำหนดวันประชุมนะครับซึ่งท่านยังไม่ได้เคาะมานะครับซึ่งคาดว่ายังไงก็คงมาในสิ้นเดือนนี้นะครับคือมันจะมีอยู่สองเรื่องที่อยู่ซับซ้อนกันอยู่คือเรื่องการวาระในวันประจำปีซึ่งเป็นวาระตามกฎหมายก็คือว่าภายในเดือนสิงหาคมนะครับซึ่งเป็นไปตามกฎกตร.และพรบ.ตำรวจพรบ.ตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเลือกผบ.นะครับซึ่งกฎหมายใหม่ของพรบ.ตำรวจแห่งชาติเนี่ยให้อำนาจนายกเป็นคนพิจารณาคัดเลือกเสนอเข้ากตร.ให้ความเห็นชอบนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ท่านพิจารณากำหนดวันครับว่าจะเป็นวันไหนนะครับตอนไม่ได้มีขอเวลาชัดเจนนะครับอาจจะเป็นวันเดียวกันกับที่ประชุมใดคนหรืออาจจะเป็นคนละวันอะไรเงี้ยท่านอาจจะต้องเป็นคนกำหนดอีกครั้งหนึ่งแสดงว่าในเดือนสิงหาเนี่ยก็จะต้องมีการนัดประชุมกตร.เพื่อกำหนดวาระการแต่งตั้งใช่ไหมท่านอันนี้ก็เดี๋ยวอยู่ผมเสนอไปแล้วครับเดี๋ยวท่านยังไม่ได้ข้อมูลมานะครับยังไม่สามารถตอบแทนท่านได้โอกาสที่จะเสร็จภายในเดือนสิงหาเนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงใช่ไหมท่านก็มีครับทั้งสองวาระใช่ไหมในผลด้วยมีความเป็นไปได้ครับมันก็หลายเดี๋ยวก็ดูความชัดเจนพวกนี้ครั้งหนึ่งครับตอนนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับ